กี่ประมาณ 3,500 นะครับก็แล้วแต่ทุกท่านชอบนะกุญแจนะครับเป็นล็อก2ชั้นเหมือนกันนะครับเป็นแบบล็อกของชั้นแบบนี้เลยนะครับมีลูกกุญแจมาให้2อันนะครับสกูปปี้จะมีที่ชาร์จมือถือด้วยนะเดี๋ยวนะครับทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวจัดให้ตามคำขอแล้วกันนะครับอยากเห็นสกูปปี้นะครับจอดเทียบกับเวฟ110ไอ2021นะครับคือเป็นปี2021ทั้งคู่นะครับขอเลือกเป็นสีดำแล้วกันนะครับเพราะว่าคนอยากเห็นเขาอยากเห็นสีแดงนะครับแต่รถไม่มีนะครับก็เลยขอเลือกเป็นสีดำแล้วกันนะครับเป็นตัวเวฟ110นะครับเป็นตัวท็อปนะครับสกูปปี้เป็นตัวรองท็อปนะครับเป็นตัวกลางนะครับราคาอยู่ 50,000 นะครับเดี๋ยวจะเทียบราคาให้ดูนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่มีทั้งหมด3สีนะครับมีดำมีน้ำเงินมีแดงนะครับตัวสกูปปี้นะครับ2021นะครับตัวรองท็อปนะครับส่วนเวฟ110นะครับตัวท็อปจะมีทั้งหมด3สีนะครับมีแดงมีน้ำเงินมีดำนะครับที่ผมถ่ายนะครับก็หลายๆท่านคงอาจจะเห็นหลายๆคลิปแล้วล่ะนะครับวันนี้เดี๋ยวจอดเทียบให้ดูขนาดตัวรถละกันนะครับเพราะว่าพูดไปหมดแล้วนะครับกลัวพูดผิดพูดถูกครับไล่คร่าวๆนะครับขนาดล้อนะเป็นขอบสกูปปี้เป็นขอบ14นะครับส่วนเวฟเป็นขอบ17นิ้วนะครับขนาดล้อไม่เท่ากันนะครับล้อหลังก็14นะครับสกูปปี้เวฟเป็นขอบ17นะครับถามว่าเทียบกันได้ไหมมันก็เทียบกันไม่ได้หรอกครับเพราะมันรถคนละแบบนะครับสกูปปี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ออโตเมติกนะครับขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับส่วนเวฟ110ไอนะครับเป็นเครื่องระบบเกียร์นะครับมี4เกียร์นะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับก็แล้วแต่ทุกท่านแล้วกันนะครับชอบแบบไหนก็ตัดสินใจเอานะครับแต่ถามว่าการขับขี่ที่ผมลองหลายคันนะครับถ้าใครชอบแบบบูทปราดแบบตามกำลังรถตามความต้องการนะครับผมว่าน่าจะเลือกเวฟดีกว่านะเพราะว่ามันจะตามดีกว่านะครับส่วนถ้าใครออกชอบแบบออกตัวนุ่มๆอะไรเงี้ยครับก็ตัดสินใจเอาสกูปปี้ไปนะครับนี่ก็ระบายความร้อนด้วยอากาศทั้งคู่เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับมาดูความสูงเบาะนิดนึงนะครับจอดเทียบกันแล้วนะครับนิดนึงนะครับนิดนึงถามว่าเยอะไหมก็ไม่เยอะนะสกูปปี้ค่อนข้างจะสูงกว่านิดนึงนะครับอันนี้มันล้อลอยนะครับก็น่าจะเป็นที่ขาตั้งนั่นแหละนะครับจะเทียบแบบสูงกว่านิดนึงครับส่วนความยาวเวฟจะยาวกว่านะครับดูมิติตัวรถนะครับเวฟจะยาวกว่านิดนึงความสูงของแฮนด์นะครับสกูปปี้สูงกว่านะครับเวฟต่ำกว่านะครับเป็นสีดำเทานะครับตัวท็อปนะตัวท็อปสุดนะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นแบบดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็จะเป็นมีเข็มอนาล็อกด้วยนะครับแต่ว่าเป็นระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็มีดิจิตอลอีกบอกตำแหน่งเกียร์อีกนะครับแล้วก็กิโลเมตรนะครับส่วนสกูปปี้ก็เหมือนกันนะครับมีเข็มอนาล็อกเหมือนกันแล้วก็มีบอกเป็นแบบดิจิตอลแยกส่วนด้วยนะครับตัวกุญแจนะครับเป็นล็อก2ชั้นเหมือนกันนะครับเป็นแบบล็อกของชั้นแบบนี้เลยนะครับมีลูกกุญแจมาให้2อันนะครับสกูปปี้จะมีที่ชาร์จมือถือด้วยนะส่วนเวฟไม่มีนะครับนะครับเป็นช่อง USB มาให้เลยนะครับแล้วก็จะมีที่แขวนนะครับถุงแขวนกระเป๋าอะไรครับสามารถแขวนได้นะครับส่วนเวฟก็จะเป็นไม่มีที่แขวนนะแต่ว่าจะเป็นที่ยึดตะกร้าหน้ามาให้นะครับก็น่าจะทดแทนกันได้นะครับน่าจะทดแทนกับที่แขวนของได้นะครับมาดูใต้เบาะนะครับเวฟ110ไอนะครับนี่ใต้เบาะก็ถามว่าใหญ่กว่าเดิมนะขนาดใหญ่กว่าเดิมนะครับอัตราความประหยัดน้ำมันอยู่ที่ 76.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแล้วก็จะมีสมุดรับประกันนะครับก็ให้ทุกท่านอ่านนิดนึงนะครับเครื่องยนต์รับประกัน3ปีหัวฉีดรับประกัน5ปีนะครับอย่างหน้าอย่างหลังรับประกัน6เดือนแล้วก็แบตเตอรี่นะครับ6เดือนส่วนที่ทางฮอนด้าไม่รับประกันก็จะมีพวกผ้าเบรกพวกโซ่นะครับที่ใช้งานแล้วมันสึกหรอนะนั้นไม่สามารถเคลมได้นะครับท่านมาใต้เบาะสกูปปี้ก็นี่มีสติ๊กเกอร์แบบเหมือนกันเลยนะครับก็ลดตั้งแต่ปี2020นะจะมีสติ๊กเกอร์แบบนี้มาให้ทุกคันนะครับบางร้านก็อาจจะถอดออกนะครับก็ให้ดูสีแล้วกันนะครับนี่อัตรากำจัดมันอยู่ 55.6 กิโลเมตรต่อลิตรโหเยอะเหมือนกันนะครับต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะ
นายบอกก็จะมีสมุดรับประกันมาให้นะครับกล่องถือว่ามีสามารถเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้เลยนะครับวางหันกระจกไปด้านหน้าก็วางได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสมุดรับประกันมาให้ทุกคันแบบนี้เลยนะครับให้ทุกท่านดูแลตามระยะการใช้งานนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเครื่องยนต์มีปัญหาหรือว่าระบบหัวฉีดมีปัญหาเราสามารถเคลมได้นะครับเราสามารถเคลมได้ก่อนแล้วก็รถออโตเมติกนะครับเบรกจะอยู่ที่แฮนด์ทั้งสองข้างเลยนะเบรกข้างซ้ายนะครับจะเป็นเบรกหลังนะครับแต่ว่าเป็นระบบคอมไบเบรกนะเป็นกระจายแรงเบรกไปด้านหน้าด้วยนะครับด้านหลัง70ด้านหน้า30นะครับส่วนเบรกหน้าก็จะอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์ idling stop นะครับสตาร์ทมือนะครับด้านนี้ก็จะเป็นไฟสูงไฟต่ำแต่ไฟเลี้ยวนะครับเว็บก็จะมีสตาร์ทมือมาให้นะครับก็เว็บตัวท็อปนะครับจะมีสตาร์ทมือสตาร์ทเท้านะครับล้อแม็กนะครับดูกันง่ายๆเลยครับเว็บตัวท็อปนะครับจะมีสตาร์ทมือสตาร์ทเท้าล้อแม็กมีมาให้แบบนี้เลยนะครับส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันมากมายอาจจะเป็นสีนะครับแตกต่างกันแน่นอนนะครับระบบไฟหน้าก็เป็น LED ทั้งคู่นะครับไฟเลี้ยวหลอดมีไส้ทั้งคู่เหมือนกันนะครับไฟท้ายหลอดมีไส้เหมือนกันนะครับทุกท่านใช้หลอดมีไส้ไฟเลี้ยวไฟท้ายนะครับเป็นหลอดมีไส้ทั้งคู่เลยนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับตัวกุ๊ปปี้ตัวนี้ตัวรองท็อปนะครับจะมีคันสตาร์ทมาด้วยนะเป็นเครื่องยนต์ ESP นะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับแล้วแต่ทุกท่านนะครับชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยนะครับมาดูราคานิดนึงนะครับความต่างของราคานะครับใครชอบรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวขอติดป้ายราคานิดนึงนะครับทุกท่านมาเริ่มจากเวฟ 110i นะครับตัวท็อปนะครับ2021นะครับ46,500นะครับ46,500ดาว 7,000 นะครับดาว 8,000 นะครับส่ง12ว่าก็ 4,000 นะครับ24ว่าก็ 2,360 36ว่าก็ 1,700 นะครับส่วนไฟแนนซ์ใช้เงินก็บาทก็ส่ง 2,600 กับอีกบาทนึงนะครับ36งวดนะครับของแถมก็ประมาณนี้นะครับมีทั้งหมด3สีมันดูสกูปปี้นะครับมีทั้งหมด3สีเหมือนกันครับมีแดงมีดำมีน้ำเงินราคาอยู่ 50,000 นะครับอันนี้ตัวรองท็อปนะครับสกูปปี้รองท็อปนะตัวท็อปจะอีกราคาหนึ่งนะครับใช้เงินดาวร้านก็จะประมาณ 10,000 นะครับส่ง12งวดก็ 4,260 24งวดก็ 2,510 บาทนะครับ36งวดก็ 1,800แล้วก็จะมีไฟแนนซ์นะครับใช้เงินก็บาทส่ง 2,648 บาทนะครับก็ส่งต่างกันประมาณ48บาทนะครับถ้าของไฟแนนซ์นะถ้าดานก็มีหลายเลทนะครับหลายเลทไม่ต่างกันเยอะนะครับเผื่อใครสนใจก็081นะครับ977-9592นะครับลองโทรเข้ามาสอบถามดูก่อนนะครับนี่ LINE นี่ Face นะครับลองโทรเข้ามาก่อนทักมาก่อนนะครับต่างจังหวัดออกได้ไหมติดแบ็คลิสต์ออกได้ไหมนะครับบอกเขาจะได้ช่วยเราได้นะครับดันทุกเคสแน่นอนเขาบอกนะครับดันทุกเคสนะครับต่างกันอยู่ประมาณกี่ประมาณ 3,500 นะครับก็แล้วแต่ทุกท่านชอบนะครับชอบแบบไหนก็จัดไปนั้นเลยนะครับต่างกัน 3,500 ระบบเครื่องยนต์แบบมีเกียร์นะครับระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับกับเครื่องยนต์ออโตเมติกนะครับระบายความร้อนด้วยอากาศทั้งคู่นะครับชอบแบบไหนก็จัดเลยนะครับก็จัดให้ตามคำขอนะครับอยากเห็นก็จัดให้นะครับจัดให้นะครับถามว่ามันเทียบกันได้ไหมมันก็เทียบกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันรถคนละแบบเนาะก็จะพยายามนะครับพูดให้แบบเข้าใจแล้วกันนะครับจะได้ตัดใจถูกนะครับว่าชอบแบบไหนว่าสวยไหมมันก็สวยทั้งคู่นะครับรถครับสีก็สวยด้วยนะครับสีดำโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหรือว่าใครอยากดูรุ่นไหนเทียบกับรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอาจจะไม่ได้ตรงสีนะครับเพราะว่ารถบางครั้งอาจจะหมดนะครับหรือว่าอาจจะยังไม่เข้าอะไรเงี้ยครับ
ก็จะพยายามทำสีอื่นให้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ